Bill and Mickey are friends. คัดประโยคลงไปเลยเขียนประโยคลงไป Bill and Mickey are friends. คัดให้สวยคัดให้ถูกต้องตัว F ตัว T ตัว L ตัว R ตัว A เขียนให้ถูกต้องคัดลงไปในสมุดของนักเรียนลงในใบงานของนักเรียนเลยแม้ก่อนทำงานก็ลองขีดแนวเส้นก่อนเพื่อนักเรียนจะได้คัดประโยคได้ได้ทำไมคะได้สวยตรงบรรทัดจะแนวนอนหรือแนวตั้งคุณครูไม่ว่าแต่แบ่งออกเป็น2 ส่วนแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่ต้องแบ่งกระดาษออกเป็น2ด้านนะแบ่งเป็นครึ่งดีไหมลูกพับครึ่งก็ได้พับครึ่งกระดาษของนักเรียนก็ได้นักเรียนแบ่งแนวนอนนักเรียนก็พับครึ่งก็ได้นะแล้วก็คัดประโยคลงไปในกระดาษใบงานของนักเรียนไปทางด้วยยินคุณนำมาจากหนังสือภาษาอังกฤษ Express English ปฐมโฟก็ขอขอบคุณ Express English โฟใครคัดเสร็จเรียบร้อยแล้วBill has long hair. He has a big nose. He doesn't have a tail. Bill and Mickey are friends. ทั้งสองเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนกัน Bill has long hair. Bill มีอะไรลองแฮร์แฮร์แปลว่าอะไรคะผมลองยาว He has a big nose เขามีจมูกใหญ่ He doesn't have a tail เขาไม่มีอะไร tailเมื่อวานนี้จำรูปหนูได้ไหมเทลแปลว่าหางอันนี้จะให้วาดภาพนะตัวละครเสร็จหรือยังเอ่ยด้านนี้เอาแล้วอย่าลืม full stop when you finish เมื่อจบประโยคจุด full stop หมดเลยนะคุณครูจะให้คัดไปก่อนแล้วให้นักเรียนไปทำมาเป็นการบ้านเสาร์อาทิตย์ไปจินตนาการภาพนะตามประโยคที่กำหนดให้นี้เสร็จหรือยังเอ่ยแล้วจะได้มีการบ้านไปทำใบงานนะระบายสีให้สวยงามแล้วส่งวันจันทร ใบงานก็ถ้านักเรียนทำใบงานเนี่ยนักเรียนต้องแสดงสุดฝีมือเลยไม่ว่าจะเป็นการวาดการระบายสีการลงสีต้องทำให้สวยเลยครูจะได้ดูซิว่าผลงานใครที่จะเด่นชัดบ้างจะได้นำออกมาพรีเซนต์นำเอามาให้เพื่อนปลายทางได้ชมบ้าง
มีคำไหนที่นักเรียนไม่เคยเรียนมีไหมคะส่วนที่นักเรียนที่ครูไม่ได้บรรยายนักเรียนวาดตามจินตนาการเลยนะแต่ข้อสำคัญจะต้องมีความหมายใน4ประโยคนี้ใครมองไม่เห็นตัวหนังสือมีไหมลูกคัดให้สวยเลยมีทั้งคะแนนคัดคะแนนวาดภาพอย่าลืมฟูลสต็อปอีกด้านหนึ่งอีก4ประโยคนะมิกกี้กลายเป็นมิกกี้has a long body อันนี้อีกด้านหนึ่งทันไหมใครยังไม่เสร็จอ้าวเร็วแล้วเว้นที่ไว้วาดภาพด้วยไปบรรยายภาพมาวาดภาพระบายสีให้สวยงามแต่ที่สำคัญคือนักเรียนจะต้องมีความหมายใน4ประโยคนี้และอย่างอื่นให้จินตนาการเอาเองนะคะเสร็จหรือยังเอ่ยไปอีกด้านหนึ่งมิกกี้ has a long body มิกกี้ has a long body ด้านนี้เสร็จหรือยังเอ่ยด้านบิวต์เสร็จหรือยังโอเคต่อไปอีกด้านหนึ่งมิกกี้ has a long body he has four legs เขามีอะไร four legs he has big ears he has a short tail ส่วนภาพนั้นคุณครูให้ไปจินตนาการเอาเองเป็นการบ้านชัดไหมคะชัดแล้วนะส่งเมื่อไหร่ลูกdo your homework send to meOn Monday ส่งวันจันทร
ลืม full stop เสร็จแล้วเก็บกระดาษไปทำต่อเป็นการบ้านเอาสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยการบ้านส่งวันจันทร์อย่าลืม write the date on your notebookประโยคได้ไปแล้วนั่นคืองานที่นักเรียนต้องนำไปทำเป็นการบ้านด้วย What day is today? What day is today? Today is Friday. Please spell Friday.Friday. What is the date today? The date. วันที่ the อะไรคะ the 6th. The 6th. นะวันที่6. What is this month? June. June. Today is Friday, the 6th. June 2014. เขียนวันที่เรียบร้อยวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่นะครูบอกแล้วเมื่อวานนี้เราจะขึ้นเรื่องอะไรเอ่ย